สวัสดีครับเมื่อได้มีการสถาปนาขึ้นเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อวันที่2ธันวาคมปีคริสตศักราช1975ซึ่งตรงกับปี2518สภาประชาชนมีมติเป็นเอกฉันท์นะครับเลือกเจ้าสุภานุวงศ์ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานแห่งสาธารณรัฐที่เพิ่งเกิดใหม่นี้เป็นคนแรกนะครับตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายของสารคดีชุดเจ้าสุภานุวงศ์นักสู้แห่งลุ่มน้ำของและเป็นช่วงชีวิตสุดท้ายของท่านที่นครหลวงเวียงจันทร์โดยครองคู่กับป้าเวียงคำคู่ชีวิตตราบจนวาระสุดท้ายไปติดตามชมกันครับเราจะขอนำท่านเข้าสู่นครหลวงเวียงจันทร์เพื่อเข้าเยี่ยมชมอดีตบ้านลุงสุภานุวงศ์และปัจจุบันรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้จัดทำเป็นหอพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานประธานสุภานุวงศ์บรรยากาศหน้าบ้านลุงสุภาดูเงียบสงบปลูกดอกจำปาไว้รอบๆตัวบ้านต้นไม้ใบเขียวสวยงามไปทั่วบริเวณลักษณะบ้านเป็นติดก่อด้วยปูน2ชั้นตามสมัยและลุงสุภาเคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ช่วงหนึ่งก่อนที่จะยกให้เป็นทรัพย์สินของประเทศชาติเพื่อคนรุ่นหลังจะได้ศึกษาที่มาของประวัติศาสตร์ลาวในยุคปัจจุบันในพิพิธภัณฑ์ดูโอโถงมีรูปปั้นเสด็จสุภานุวงศ์ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางห้องในแต่ละมุมมีรูปภาพของท่านและครอบครัวรวมทั้งกิจกรรมที่ท่านได้เคยทำประดับไว้ตามส่วนต่างๆข้าวของเครื่องใช้ที่ท่านเคยใช้สมุดบันทึกนาฬิกาถ้วยกาแฟยังคงเก็บไว้ในสภาพเดิมๆสุรีรันลองดูนะเนี่ยเป็นภาพครอบครัวของท่านทั้งหมดตั้งแต่สมัยที่ท่านเกิดนี่ก็คืออุปราชจุมคงนี่คือหม่อมคำอ้วนเป็นแม่ของเสด็จสุภานุวงศ์อันนี้ก็สามเจ้าลาวก็คือเจ้าเพชรราชเจ้าสุวรรณภูมาเสด็จสุภานุวงศ์ส่วนภาพนี้ก็จะเป็นภาพเสด็จสุภานุวงศ์ขณะที่กำลังแต่งงานกับป้าเวียงคำหรือเวียนที่กีนามน่าจะถ่ายที่เมืองยาจังนะค่ะปี1938นี่ถ่ายที่เมืองยาจังส่วนภาพนี้ก็จะเป็นภาพของเพื่อนๆท่านสมัยที่ท่านไปเรียนหนังสือที่ปารีสนี่ก็คือสถาบันถนนและสะพานทั้งชั้นเนี่ยมีนักเรียนอยู่เท่านี้ต้องเรียนเก่งจริงๆงั้นท่านจบจากนี่ก็เลยไปเป็นวิศวกรมาสร้างทางพบรักกับป้าเวียงคำเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นอาจารย์ท่านสุภารูปนี้เนี่ยท่านไว้หนวดนะปกติไม่ค่อยเห็นไว้หนวดตอนนี้ก็คงจะมีชีวิตอยู่ที่ป่าท่านดูคมสันมากนะภาพนี้น่าจะนั่งทำงานอยู่ที่เขตปลดปล่อยหัวพันแล้วก็มาภาพบนนี้ภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่ท่านถ่ายกับท่านไกรสอนพรหมวิหารแล้วก็สหายร่วมอุดมการณ์อีกหลายคนก็เขตปลดปล่อยหัวพันในราวปีคริสตศักราช1950นี่รูปนี้กับท่านไฟด่างลอเบียยาวแล้วก็ท่านสีทนกุมดังในปีคริสตศักราช1950เช่นกันเป็นรูปที่อยู่ในป่ากันหมดนะคะส่วนใหญ่อาจารย์นี่กับประธานโฮนะคะถ่ายที่ไหนเนี่ยเนี่ยรูปนี้ถ่ายกับท่านโฮชิมินที่เขตเวียดบัคคือท่านโฮชิมินเนี่ยอยู่ที่ปักบอมาก่อนแล้วพอมาตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แล้วเนี่ยย้ายมาอยู่ที่เวียดบัคก็คือแนวคิดเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนซึ่งโฮชิมินเป็นคนตั้งนะแล้วก็จะส่งการสนับสนุนมาช่วยลาวอยู่เป็นระยะลองดูภาพนี้ค่ะ
ภาพนี้นี่เป็นภาพของท่านประธานสุพรรณวงศ์กำลังรอนชิ่งแผนคนที่เห็นอยู่ในภาพนี่คือวอเวียนยับผู้พิชิตเดียนเบียนฟูอ๋อค่ะค่ะจะเห็นว่ามีการช่วยเหลือและสนับสนุนกันตลอดเวลาแต่ละภาพสวยๆทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่การทำงานนี่ก็คงจะอยู่ในถ้ำการวางแผนต่างๆอันนี้เป็นการเซ็นสัญญานะคะสันติภาพโลกที่ไหนคะอาจารย์คือนี่เป็นการเซ็นเพื่อสนับสนุนว่ากลุ่มพวกข้าพเจ้าต้องการสันติภาพในปีคริสตศักราช1950อันนี้ก็เกิดขึ้นในเขตประเทศลาวนี่แหละครับเพียงแต่ว่าท่านต้องการแสดงให้โลกรู้ว่ากลุ่มของท่านเนี่ยไม่ต้องการสงครามมีอีกหลายรูปไปเดี๋ยวไปดูครับเมื่อเดินขึ้นบันไดมายังชั้น2ของตัวบ้านจะพบกับข้าวของเครื่องใช้ชุดรับแขกของลุงสุภาโดยมีรูปของประธานโฮจิมินห์ประดับอยู่ข้างฝาผนังโต๊ะทำงานเล็กๆของเจ้าป้าเวียงคำและตู้เก็บหนังสือซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทฤษฎีมาร์กเลนินที่เจ้าเวียงคำเป็นผู้แปลไว้ให้ประชาชนลาวชุดรับแขกของท่านสุภานุวงศ์เป็นชุดที่ไม่หรูหรามากเป็นวิถีการดำรงชีวิตที่มีฟุ้งเฟ้อไปตามกระแสความเจริญอาจารย์คะส่วนใหญ่ภาพเนี้ยจะเป็นภาพที่ถ้ำเวียงชัยทั้งหมดคุณจำแม่นนะก็จะเห็นท่านทำสวนค้นคว้านะคะแล้วก็เนี่ยเล่นกีฬาท่านชอบตีปิงปองหน้าถ้ำเลยหน้าถ้ำเลยนั่งทำงานอยู่ในห้องทำงานที่เราไปดูมาแล้วก็มีการประกอบอาวุธในบริเวณถ้ำเหมือนกันใช่ค่ะนี่น่าสนใจอันนี้ปลูกข้าวนาแสดงว่าช่วงนี้หน้าฝนปลูกข้าวเตรียมไว้กินในหน้าหนาวในช่วงเดียวกันเนี่ยก็จะมีการเดินทางไปเยี่ยมที่มั่นที่สำเหนือเขตปลดปล่อยหัวพันจะเห็นว่ามีภาพปืนใหญ่อยู่มีป้ายยอดแก้วป้ายยอดแก้วอยู่ที่นั่นด้วยตอนนั้นท่านยังเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่นะข้าวของเครื่องใช้ของเสด็จสุภานุวงศ์ในสมัยนั้นที่ต่อสู้ก็จะเห็นว่าท่านก็จะมีพวกเครื่องมือสื่อสารเอาไว้ฟังข่าวนะ มีเครื่องคิดเลขด้วยอาจารย์สมุดบันทึกโอ้โหนี่ลายเขียนท่านเรียกว่าลายเขียนลายมือเลยนะคะเป็นระเบียบมากเลยอ่ะมีทั้งภาษาเวียดนามภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาลาวเห็นไหมว่าคนที่เป็นผู้นำเนี่ยนะต้องมีการจดบันทึกเสมอค่ะแล้วก็มีความเป็นระเบียบในตัวเองเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายนี่คือพาสปอร์ตผ่านแดนทางการทูตค่ะเขียนว่าชื่อสุภานุวงศ์วันเกิด13กรกฎาคมคริสตศักราช1909ค่ะสถานที่เกิดหลวงพระบางชัดเจน อันนี้ก็รู้สึกจะเป็นรูปที่เกี่ยวกับเรื่องของท่านไปเยี่ยมนานาประเทศอาจารย์มันก็สำเร็จแล้วนี่เป็นภาพของท่านประธานสุภากับเมาเจ๋อตุงใช่ไหมคะร้านนี้คะอันนั้นท่านประธานสุภากับท่านตนดึกถังเวียดนามแล้วก็ภาพถัดไปนั่นก็คือท่านสุภานุวงศ์กับท่านเจ้าศรีฮนุกษัตริย์กัมพูชามาเยี่ยมที่ซำเหนือในปีคริสตศักราช1974จำท่าไหว้ท่านได้นะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นการประชุมที่ประเทศอินเดียภาพขี่อูฐนั่นก็ไปที่มองโกเลียแล้วนี่ล่ะคะนั่นคือฟิเดลคาสโตรสมัยหนุ่มๆผู้นำคิวบาโอ้นี่เป็นภาพรวมครอบครัวอาจารย์คะตอนนี้ก็ยังมีแขกผู้มีเกียรติหลายท่านเนาะนี่ท่านสิงคโปร์ที่หน้าถ้ำที่หน้าถ้ำเวียงไซเนาะนี่ท่านยอดแก้วมณีข้างหลังเห็นจมูกนี่เจ้าอริยะที่เสียชีวิตที่นั่นรอบสังหารแล้วก็นั่นก็คือหน้าถ้ำเวียงไซที่เราเดินเข้าไปข้างในจำตรงนี้ได้นะลูกของเจ้าอริยะค่ะข้างบนก็เป็นภาพที่ไปเยี่ยมเยียนประธานโฮจิมินห์ที่ฮานอยองค์ภาพนี้ไลฟ์มากสวยงามผมชอบดูสายตาทั้งคู่ป้าวิงคำสวยนะลุงสุภาก็เท่
นี่ห้องทำงานของเสด็จสุภานุวงศ์มีโต๊ะทำงานท่านนั่งทำงานอยู่ตรงนี้นะมีหนังสือพิมพ์วางอยู่ฉบับหนึ่งวันที่2เดือน9ปีคริสตศักราช1994ค่ะหรือตรงกับพุทธศักราช2537แล้วก็มีเครื่องพิมพ์ดีดซึ่งท่านพิมพ์เองนะเก็บข้อมูลเองพิมพ์เองด้านนี้ก็จะมีรูปของฟิเดลคาสโตรอยู่ค่ะสภาประชาชนสูงสุดมีมติเอกฉันท์เลือกเจ้าสุภานุวงศ์ดำรงตำแหน่งประธานแห่งสาธารณรัฐที่เกิดใหม่นี้เป็นคนแรกขณะที่เจ้ามหาชีวิตได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาประธานประเทศโดยมีท่านไฟด่างลอเบียยาวชนเผ่าลาวสูงและท่านสีทนกมดันชนเผ่าลาวเทิงเป็นรองประธานประเทศมีการจัดตั้งรัฐบาลโดยสภาประชาชนสูงสุดแห่งชาติให้สหายไกรสอนพรหมวิหารเป็นนายกรัฐมนตรีสหายหนูฮักภูมิสวรรค์เป็นรองนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งสหายภูมิวงวิจิตเป็นรองนายกรัฐมนตรีคนที่สองสหายภูลศรีประเสริฐเป็นรองนายกรัฐมนตรีคนที่สามสหายคำไตศรีพันดอนเป็นรองนายกรัฐมนตรีคนที่4ประชาชนชาวลาวส่วนใหญ่ยังนับถือพุทธศาสนาอย่างมั่นคงและมีความศรัทธาสูงผสมผสานไปกับจารีตประเพณีอันงดงามในอดีตประเพณีตักบาตรที่หลวงพระบางได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปพบเห็นและชื่นชมมากขึ้นทุกปีวัดธาตุหลวงตั้งอยู่กลางนครหลวงเวียงจันทน์เป็นสถานที่ได้รับการเคารพและศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนลาวตั้งแต่เมื่อครั้งตั้งกรุงเวียงจันทน์400กว่าปีล่วงมาแล้วเป็นธาตุคู่บ้านคู่เมืองที่ยังคงความงดงามและเป็นจุดศูนย์รวมใจของคนลาวทั้งชาติคนลาวที่เข้ามาเคารพนมพระต้องแต่งกายด้วยความเรียบร้อยผู้หญิงจึงมักนุ่งผ้าสิ้นเข้ามาในวัดธาตุหลวงสถาปัตยกรรมแสดงออกถึงความมีอารยะและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรล้านช้างในอดีตอาจารย์เขาเรียกว่าวัดพระธาตุหลวงหรือว่าวัดธาตุหลวงคะวัดธาตุหลวงครับคือคนไทยเราบางคนอาจจะเรียกผิดเป็นวัดพระธาตุหลวงอย่างนั้นเราจะไปวัดธาตุหลวงใช่ไหมคะตอนนี้ใช่ครับเรามาถึงเวียงจันทน์แล้วไม่ไปไม่ได้เอาขึ้นรถค่ะคุณขึ้นทางนี้ครับคนละข้างจิ้มลืมลืมว่าเป็นประเทศลาวนี่คนละข้างกับเราเนาะประธานสุภานุวงศ์ได้รับการแต่งตั้งจากกองประชุมใหญ่ให้ดำรงตำแหน่งประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งแต่วันที่2ธันวาคมปีคริสต์ศักราช1975หรือพุทธศักราช2518และขณะเดียวกันได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาประชาชนสูงสุดเพื่อปฏิบัติภารกิจการเร่งร่างรัฐธรรมนูญและเป็นผู้นำในการออกกฎหมายของประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้นท่านภาคภูมิใจยิ่งที่เห็นความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าของประเทศตามเส้นทางที่ได้ตัดสินใจเข้าร่วมกระบวนการต่อสู้มาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1945หรือพุทธศักราช2488แม้กระทั่งประเทศได้รับการปลดปล่อยแล้วภารกิจของท่านไม่ได้ลดน้อยลงแต่ประการใดท่านต้องฟื้นฟูพัฒนาประเทศและเจริญสัมพันธไมตรีกับมิตรต่างประเทศอย่างสง่างามคณะผู้แทนในห้องประชุมพร้อมกับประชาชนชาวลาวทั่วประเทศได้แสดงความปิติยินดีต่อความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ท่านประธานสุภานุวงศ์ได้ปราศัยกับบรรดาตัวแทนประชาชนลาวและทูตานุทูตของแต่ละประเทศด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นในมื้อนี้ปีกายปวงประชาชนลาวทั้งชาติได้โค่นล้มลัทธิลาเมืองขึ้นแบบมาที่ไฮกาดและระบอบราชาธิปไตยที่ล่าสมัย
และได้สร้างตั้งระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนขึ้นแทนบทบาทและภาระหน้าที่ของประธานสุภานุวงศ์ที่สำคัญมากอีกประการคือการออกไปเยี่ยมเยียนประชาชนในเขตแขวงเมืองและบ้านทั่วประเทศเพื่อสอบถามสารทุกข์สุขดิบของประชาชนการพบปะชาวบ้านเป็นไปอย่างเรียบง่ายไม่มีพิธีรีตรองพิเศษเสมือนหนึ่งการพบปะระหว่างลุงกับหลานๆในครอบครัวเดียวกันมีผู้ติดตามเพียง 1-2 คนเท่านั้นและได้รับการต้อนรับอย่างดีจากประชาชนสร้างกำลังใจให้ทั้งตัวท่านประธานและประชาชนชาวลาวข้าพเจ้าบริ่งเห็นในโตของเสด็จเจ้าสุภานุวงศ์นี่มันบ่ต่างหยังกับประธานโฮจิมินห์คนดุหมันคนประหยัดมัธยัสถ์คนซื่อสัตย์บริสุทธิ์และความเที่ยงธรรมข้าพเจ้าคิดว่าการปฏิวัติลาวถ้าบ่มีเสด็จเจ้าสุภานุวงศ์แต่ละสั้นคนบ่แม่นเรื่องง่ายปานใดหลังจากตรากตรำปฏิบัติภารกิจในตำแหน่งประธานประเทศ14ปีขณะที่ท่านมีอายุ82ปีนับว่าเข้าสู่วัยของผู้สูงอายุตามธรรมชาติสุขภาพสังขารเริ่มอ่อนแรงทางรัฐบาลเสนอให้ท่านลดการทำงานลงโดยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาสูงสุดของประเทศและให้ท่านภูมีวงวิจิตรทำหน้าที่รักษาการประธานประเทศในเดือนสิงหาคมคริสต์ศักราช1991หรือพุทธศักราช2534และอีก4ปีต่อมาในวันจันทร์ที่9มกราคมคริสต์ศักราช1995หรือตรงกับพุทธศักราช2538ประธานสุภานุวงศ์ได้ถึงแก่อสัญกรรมที่นครหลวงเวียงจันทน์สิริรวมอายุได้85ปีทางการได้ประกาศไว้อาลัย5วันตามธรรมเนียมการไว้อาลัยสูงสุดของประเทศประกาศให้มีการไว้ทุกข์ของประชาชนทุกหมู่เหล่าความเศร้าโศกเสียใจอาลัยอาวรณ์ของประชาชนแสดงออกอย่างสุดซึ้งเกินจะพรรณนาเสื้อเจ้าคุณที่พี่น้ำใจทักษะทางหลวงดึงที่พี่เด็กเป็นที่เคารพของพระสงฆ์เราเพราะว่าเห็นการประพฤติการกระทำของเสด็จเจ้าสุภานุวงศ์อยู่ในคุกแต่ว่ายังสบายเสวยปลูกฝังปลูกมะเพ็ดปลูกมะเขือปลูกดอกไม้ดอกตอกแต้มหูบแต้มห้อยสบายมันความเสื่อมันและความเด็ดขาดของเพิ่นบ่เนาะเวลาผู้อิสระนิกรว่าประกาศจะออกละออกรัฐประหารเพิ่นเว้าว่าข้าพเจ้าจะออกหน้าก่อนเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าจะออกหน้ายอมตายซะก่อนนี่แหละอันน้ำใจพิละอาถานน้ำใจเด็ดเดียวเนี้ยแน่นต่อการปฏิวัตินี่มันแสดงแจ้งเพิ่นก็ได้เข้าโรงเรียนเพิ่นก็เรียนเป็นเด็กเรียนที่เก่งถึงว่าเรียนอยู่ในวังนี่ในเป็นทนะเป็นลูกของมหาอุปราชบุญคงเนาะเพิ่นก็เป็นลักษณะเจ้าชีวิตซั่นซะแต่เพิ่นบ่เคยถือตัวว่าเป็นตัวเองเป็นลูกผู้ทรงๆเนาะเพิ่นน่ะถนอมทอมตัวแล้วเรียนเก่งแล้วเพิ่นยังช่วยให้อันผู้ที่อันบรรดาอันผู้ที่ทุกข์ยากนะลูกหลานประชาชนนั่นน่ะผู้ที่บ่ด้อยโอกาสนะได้เข้ามาเฮียนคือกับเพิ่นแล้วผู้ใดมีความยุ่งยากได้เพิ่นก็ช่วยเหลือให้เฮียนให้ได้ดีนะให้ขึ้นให้ก้าวหน้าเพิ่นว่าคนเฮานี่ไผก็มีสิทธิ์คือกันเนาะพิธีไว้อาลัยครั้งสุดท้ายเป็นการประชุมเพลิงที่วัดธาตุหลวงนครเวียงจันทน์อันเป็นรัฐพิธีเกียรติยศสูงสุดแก่ท่านประธานสุภานุวงศ์
ฉะนั้นเพิ่นสอนทั้งสองได้เพิ่นว่าทางด้านนึงก็เฮียนให้เก่งเซ็งให้ได้นําใสให้เป็นด้านนึงอีกก็ต้องคุณสมบัติฝึกฝนให้กลายเป็นคนที่ดีของชาติของบ้านเมืองซื่อสัตย์จงรักภักดีข้าวสะอาดเพิ่นสอนอย่างนั้นได้แล้วพวกเฮาก็ให้ได้ทั้งสองฉะนั้นนี่อ้ายน้องเฮานี่อ้ายกกเฮาก็ได้เป็นเฮียนจบเกี่ยวกับเลขาคณิตเก่งสูงสุดได้อยู่โซเวียตนะได้เป็นรางวัลคําพุ่นได้ไอ้อริยะธรรมสินสุภานุวงศ์ไอ้อนุวงศ์ก็เฮียนอยู่จีนนะเฮียนแต่ละพวกเฮาก็ผู้ใดก็ได้เฮียนเก่งหมดนะได้รางวัลได้หยังหมดแล้วก็สมว่าความปรารถนาของทุกพ่อทุกแม่พวกเขาจ้ะก่อนอื่นก็ถือว่าเฮาก็ดีใจเนาะแล้วก็ภาคภูมิใจที่ว่ามีเกียรติได้เกิดมาในตระกูลสุภานุวงศ์แล้วก็ได้เกิดมาเป็นลูกของแม่ยอดแก้วมณีสุภานุวงศ์นี้ผ่านมาหันแม่เพิ่นก็ได้พาไปพบกับพ่อเฒ่าไปยามแม่เฒ่าและพ่อเฒ่าหันจะเป็นคนที่ว่ามีจิตใจดีใจดีและเพิ่นก็บ่ถือโตถึงว่าจะมีคนอันแบบว่าซวยเวียกเพิ่นเนาะแต่ว่าเพิ่นยังเป็นคนไปเฮ็ดโอวัลตินให้เฮากินนะและถือว่าเพิ่นบ่ได้ถือโตเพิ่นลงมือเฮ็ดด้วยตนเพิ่นเองและก็ถือว่าอันนี้จากอันถือว่าเป็นความทรงจําที่ดีงามอันนึงที่ว่าได้รับจากเพิ่นชื่อเสียงและคุณงามความดีของท่านได้ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติลาวตลอดชั่วกาลนานเว้าให้ถือว่าสอนตักเตือนเฮาให้เป็นคนดีเป็นคนฮักชาติฮักประชาชนอันเฮ็ดอันเพื่อให้เฮียนเก่งเนาะและเพื่อว่าในอนาคตหันกลับมารับใช้ชาติรับใช้ประชาชนและเพิ่นก็เคยได้เว้านําแม่เพิ่นว่าให้เลี้ยงลูกให้สูงจุงลูกให้ใหญ่อันตัวนี้หันแม่นว่าเฮาภาคภูมิใจเพราะแต่ว่าบ่ได้เสียดายที่ว่าเฮาบ่ได้เป็นเจ้าหญิงเพราะว่าอันพ่อเฒ่าแม่เฒ่าแล้วก็ครอบครัวสุภานุวงศ์ถือว่าเมื่อทุกคนในครอบครัวสุภานุวงศ์ก็คือแม่เพิ่นแม่ยอดแก้วมณีสุภานุวงศ์ถือว่าได้ตัดสินใจได้เดินทางมาตามทางเส้นทางการปฏิวัตินี้แล้วและคิดว่าเส้นทางนี้แม่นเส้นทางที่ว่าเพิ่นเลือกถูกต้องแล้วฉะนั้นเฮาบ่มีความเสียใจและเฮามีแต่แบบว่าเห็นแล้วใดเฮาเฮ็ดให้มันดีที่สุดในการที่ว่าเฮาจะอยู่บนใดก็อย่าบ่ว่าทุกข์บ่ว่าสุขเฮาก็พยายามเฮ็ดให้ตัวเองนําพาประเทศชาติบ่ซวยประเทศชาติให้เป็นในทางที่ดีที่สุดเพิ่นว่าพวกลูกอดทนเด้อเสียเฮาได้ทิ้มพระราชบัลลังก์แล้วเฮาได้ตัดมืดความสุขของพวกเฮาแล้วมาอยู่นี้เป็นย้อนน้ำใจหักซาดหักประชาชนพวกเขาเสียสละทุกอย่างแล้วฉะนั้นฮอดชีวิตพวกเขาก็บ่เสียดายฉะนั้นพวกลูกได้อดทนผ่านพาอันนี้เส้นทางเดินของพ่อกับหมดครอบครัวพวกเขาแล้วพวกเขาก็บ่ปะเพิ่นเด้แล้วตอนศัตรูฆ่าอ้ายเฮาฆาตกรรมอ้ายอริยะพวกเขาก็ทุกข์ให้ห้องทุกข์ใจหั่นนะบ่คิดว่าชีวิตจะเป็นแนวนี้นะแต่ว่าเพิ่นก็ได้ระดมอดกั้นความทุกข์ยากนะคืนเดียวได้ผมเพิ่นงอกหมดเลยทุกพ่อนะเพิ่นคือฮอดลูกชายกกที่ว่าเพิ่นพักฟังได้เนาะแล้วคือฮอดพวกเฮาทุกคนจะเป็นแล้วใดไปนําการปฏิวัติเพิ่นก็เคยได้ทึกคุกทึกคาเนาะทึกเสียสละเลือดอย่างแล้วเดี๋ยวนี้ลูกหลานก็ทุกไปนําอีกแม่ก็ทุกพวกเฮาเพิ่นก็กันน้ําตาบ่ได้เลยเขาประชุมเพลิงกันที่วัดธาตุหลวงด้วยเหรอคะอาจารย์ครับแล้วก็เก็บอัฐิไว้ที่วัดนี้ด้วยนี่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับบริเวณข้างหน้านี่ฮะคือที่เก็บอัฐิของท่านเป็นสถูปของลุงสุภาแล้วอัฐิของป้าเวียงคำภรรยาของท่านนะคะอยู่ที่ไหนป้าเวียงคำเคยบอกว่าจะขออยู่คู่กับลุงสุภาทุกชาติไปก็เลยเก็บไว้คู่กันตรงนี้แหละครับOh,
ป้าเวียงคำภรรยาคู่ทุกข์คู่ยากของท่านสุภานุวงศ์ที่ใช้ชีวิตต่อสู้กู้บ้านเมืองกันมาตลอดระยะเวลากว่า57ปีทำให้สุขภาพของป้าเวียงคำทรุดโทรมลงอย่างมากและจากโลกไปหลังจากนั้นไม่นานปัจจุบันอัฐิธาตุของท่านสุภานุวงศ์และป้าเวียงคำบรรจุสถูปไว้ที่วัดธาตุหลวงนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจากโลกนี้ไปท่านก็ได้เห็นและเชื่อมั่นว่าหนทางแห่งอนาคตจะดำเนินไปอย่างถูกต้องและมั่นคงนะครับความเป็นวีรบุรุษของเจ้าสุภานุวงศ์หรือเจ้าชายแดงของประชาชนชาวลาวจะไม่มีสิ่งใดมาหมดบังได้แต่ประเทศก็ยังคงต้องเดินหน้าต่อไปนะครับผู้นำรุ่นต่อมาอย่างเช่นท่านไกรสอนพรหมวิหารยังคงดำเนินนโยบายในการทำงานเพื่อประชาชนชาวลาวอย่างต่อเนื่องสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับWhat about